ีไม่มีตกเป็นไงคะล่าสุดไปเชียร์บอลมาก็โอเคแอบไปเชียร์คือวันนั้นถ่ายละครตั้งแต่ 9:00 นถึงเที่ยงคืนค่ะแต่มันจะมีช่วงเบรกตอน6โมงเย็นถึง3ทุ่มซึ่งเราก็เอ๊ะเราจะไปทำอะไรกันดีจะไปนวดหรือไปอะไรดีเราก็คือแบบว่าเห็นพอดีเจเขาแข่งอยู่แล้วมันเป็นบิ๊กแมตช์คืออยากดูมานานแล้วค่ะเราก็ไม่มีโอกาสได้ไปเชียร์เขาเลยอะไรเงี้ยแต่เพื่อนเราไปกันหมดเราก็เลยโทรหาเพื่อนว่าเราแอบไปดูทันไหมก็คือเราถ่ายละครตกประชาชื่นมันใกล้ๆก็เลยแอบไปไม่ได้บอกเขาแต่ตอนแรกเขาชวนไหมคะก่อนหน้าไม่เขารู้อยู่แล้วว่าเราทำงานเราไม่ยุ่งกันอยู่แล้วแต่เราเคยพูดว่าอยากให้เราไปเขาก็อยากนะอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะผลการแข่งขันแล้วเราเป็นที่น่าพอใจใช่ไหมดีใจมากเพราะว่าเขาเล่นดีมากแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้ชนะด้วยเขาเซอร์ไพรส์ไหมคะวันนั้นไปเซอร์ไพรส์ไหมก็ไม่กลับมาถ่ายละครต่อแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าสตาฟเขาอะมาบอกตอนพักครึ่งว่าเมย์มาเชียเขาก็ยังไม่เชื่ออะไรเงี้ยจนแข่งเสร็จแล้วเพื่อนเมย์ก็ลงไปถ่ายรูปกับเขากันอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าไหนแฟนผมมาไหนแฟนผมอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเราก็จุบตัวจริงไม่ได้ก็เลยจุบให้เป็นกำลังใจก็เป็นคนขี้เล่นเราก็กุ๊กกิ๊กกันอยู่แล้วค่ะก็ทนหน่อยนะอย่าเลี่ยนก็อ้วกมาได้ไม่ว่าอเมย์อย่างล่าสุดก็เห็นเจเขาโพสรูปเราถือเนี่ยค่ะเนี่ยโพสเองคือเขาเวลาเขาไปทำงานบางทีมันจะมีแมกกาซีนเนี่ยแต่ไปทำผมอะไรก็จะมีแมกกาซีนแล้วเขาจะเจอรูปเราเขาจะชอบเอามาถือแล้วก็ยิ้มแล้วก็ถ่ายส่งไลน์มาเมื่อเช้าก็ส่งมารูปหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงไม่ชอบให้เซ็กซี่จริงป่ะเนี่ยเห็นยิ้มแฉ่งเห็นถ่ายแล้วก็ยิ้มส่งมาคือมันมีตั้งแบบอันเก่าๆหลายๆปีแล้วอะไรเงี้ยรูปเก่าก็เคยส่งมาก็แซวกันเล่นๆนะคะขาวไม่ได้มาค่ะไปถามเขาเองก็จริงๆเขาบอกว่าเขาหัวแต่เขาก็ชอบผลงานเราใช่แต่เวลาเขาถ่ายรูปส่งมาดูเขาหน้าละลื่นเหมือนใครก็เลยไม่รู้ว่าแอบชอบหรือเปล่าไม่จริงๆเวลาออกงานเขาบอกไหมว่าแบบไม่อยากให้เซ็กซี่หรือถ่ายเซ็กซี่มากก็เขาจะไม่พูดหรอกแต่เขาจะชอบเป็นคือเราไม่คือเขาก็คงห่วงแหละแต่ไม่ได้ห้ามถึงขนาดห้ามนะเพราะเราเองเราก็เป็นดาราแบบที่เกิดมาแบบแนวเซ็กซี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เขาจะเป็นห่วงมากกว่าบางทีแบบไม่อยากให้โป๊เกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นผู้หญิงก็อันตรายค่ะเช็ครูปไหมเช็คชุดเช็ครูปไหมไม่มีแต่จะชอบแบบขอรูปทุกวันขอดูหน่อยวันนี้สวยไหมวันนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เจอกันไม่ค่อยมีเวลาแต่เราก็จะกุ๊กกิ๊กกันในแนวนี้มากเมย์ค่ะล่าสุดมันมีคอมเมนต์คนนึงเขามาคอมเมนต์ในจีเราว่าเหมือนแบบเรากับพี่เจไม่เข้ากันแต่ปรากฏว่าคนที่เชียร์เราอะไปถล่มเขาจนเขาต้องปิดไอจีหนีไปเลยจริงเหรอคือมันมีคนคือมันมีทั้งคนเชียร์คนไม่เชียร์อยู่แล้วอะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเหรียญมีสองด้านอยู่แล้วเมย์ค่อนข้างเข้าใจแล้วก็ไม่โกรธนะคะคือไม่ชอบไม่เชียร์ไม่ว่าแต่อย่ามาด่าเราอ่ะมันไม่มีใครชอบโดนด่าอะไรอ่ะคนเรามันก็เสียกำลังใจอ่ะทุกคนอยากได้กำลังใจเมย์ก็มีแฟนคลับที่กลุ่มเล็กๆที่เป็นกำลังใจให้เมย์แล้วเมย์มีความสุขมากบางทีเราไม่ได้ต้องการคนเยอะแต่เราต้องการคนที่ยอมรับในความเป็นเราถ้ารักเราจริงต้องรักคนที่เรารักด้วยต้องยอมรับที่เราเป็นเราไม่ใช่มาบอกให้เราต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นอย่างนี้แล้วจะไม่เชียร์ไม่ชอบอะไรเงี้ยถ้าแบบนั้นเราว่าเขาไม่ได้ใช่แฟนคลับแล้วดีใจไหมที่เหมือนแบบแฟนคลับปกป้องแทนเราอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะแต่จริงๆถ้าอยากจะดีใจที่สุดอย่าทะเลาะกันช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าเมย์กับเจชิวๆจริงๆตอนนี้ยังหาเวลาแบบเลยได้มากขึ้นไหมคะสำหรับเวลาอย่างเมื่อวานนี้ก็เขาแวะมากินข้าวกับเมย์ได้แป๊บหนึ่งนะคือเราก็ไม่ถึงกับไม่ได้เจอกันเลยแต่เราจะเจอกันแบบเนี่ยมีเวลาเขาแวะมากินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นมากกว่าอย่างช่วงนี้คือเขาจะงานเยอะค่ะวันนี้รู้สึกเขามีตั้ง4งานแล้วก็เก็บตัวอีก2วันอีก2วันก็แข่งอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เจอกันแต่เราก็จะแบบอย่างเงี้ยแหละก็เราก็จะกุ๊กกิ๊กกันในการโทรศัพท์ไลน์อะไรเงี้ยจริงๆมีงอนอย่างนี้บ้างไหมคะไม่เลยค่ะก็เป็นพี่เจแซวว่างอนจังอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยนี่ก็ชอบคือชอบแกล้งอ่ะกวน
วนมากค่ะเมว่าเมย์เป็นคนกวนแล้วเมย์มาเจอคนกวนแบบกวนกว่าเมย์เยอะค่ะแต่คือเรื่องเวลาไม่ได้เป็นปัญหาไม่เป็นค่ะเพราะตัวเองเราเองก็มีเพื่อนเยอะเรานิสัยเหมือนกันตรงที่เราแบบเราเป็นคนขี้เบื่อแล้วเราชอบอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเจอกันน้อยก็ดีจะได้คิดถึงกันพี่เมย์จ๋าล่าสุดค่ะขับไปใน The Series 8ค่ะที่เราเล่นไปทีเซอร์ปล่อยมาแล้วแค่ยืนเดียวไม่ถึง4ชั่วโมงจะทะลุ1ล้านแล้วจริงเหรอคะดีใจค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ชอดด้วยที่แบบคิดถึงเมย์อะไรเงี้ยเมย์จริงๆเมย์ก็เป็นแฟนขับไฟเดย์อยู่แล้วแล้วเมย์ก็อยากเล่นมานานแล้วพอเขาเชิญปุ๊บเมย์ก็ไม่สนแล้วว่าเล่นเป็นอะไรเมย์ก็เล่นเลยอะไรเงี้ยแต่หลายคนก็จะมาถามเยอะเหมือนกันเมื่อเช้าเพื่อนก็แบบตกลงเธอเป็นอะไรอะไรเงี้ยคืออยากให้ดูเองเพราะว่ามันทุกตัวมันมีปมอยู่แล้วมันก็มีเงื่อนอยู่ค่ะเมย์บอกแล้วเดี๋ยวไม่หนุกเนาะแซ่บเลยนะครับตอนนี้แซ่บนะจริงๆเมย์เล่นละครมาเยอะเมย์อาจจะเล่นร้ายเล่นอะไรมาเยอะแต่คาแรคเตอร์ตัวเนี้ยเมย์ไม่เคยเล่นมาก่อนเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็มันก็เป็นจริงนะมันก็เรียลอยู่คือชีวิตจริงคนแบบนี้มันมีอะค่ะบอกมากไม่ได้เนี่ยไม่หนุกแล้วว่ายังมีความลับในตัวละครของเราอยู่ใช่ไหมมีค่ะมีค่ะคงไม่ได้มาแบบไม่มีอะไรรอดูแล้วกันนะคะ